สวัสดีครับผมต้อมไอมดนะครับเรามาพบกันอีกแล้วนะครับกับรีวิวเครื่อง Mac เห็นผมใส่เสื้อตัวเนี้ยเป็นเสื้อตัวเดียวกับที่ผมใส่ไปงาน WWDC 2023ที่ผ่านมาที่ Apple Park ในงานครั้งนั้นครับมีการเปิดตัวเครื่อง Mac ไม่ว่าจะเป็น MacBook Air ชิป CPU M2 เราปล่อยรีวิวให้ไปแล้วตามไปชมกันได้เลยนะครับแล้วอีกหนึ่งรุ่นนะครับก็คือการเปิดตัว Mac Studio ที่มีการอัปเกรดมาใช้ชิป CPU รุ่นใหม่จะแบ่งเป็น2ชิป CPU นะได้แก่ชิป CPU M2 Max แล้วก็ M2 Ultra นั่นหมายความว่าชิป CPU M2 Ultra คือรุ่นที่ดีที่สุดแต่จะมีอีกสินค้าหนึ่งคือ Mac Pro ครับก็ใช้ชิป CPU M2 Ultra เช่นเดียวกันในรอบนี้ครับผมมารีวิว Mac Studio ให้ทุกคนได้ชมกันรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ใช้ชิป CPU M2 Ultra ที่มาพร้อมสเปคเดี๋ยวผมบอกให้เลยว่าคอนฟิกมันมาเป็นอย่างไรบ้างตอนต้นคลิปผมเกริ่นไว้ว่านี่คือ Mac Studio ที่ดีที่สุดแรงที่สุดนะครับสำหรับสเปคของรุ่นนี้นะครับชิป CPU เราใช้เป็น M2 Ultra ถ้า CPU นั้นจำนวนคอจะอยู่ที่24คอครับส่วน GPU หรือว่าการ์ดจออยู่ที่76คอและฝั่งของ Neural Engine นะครับอยู่ที่32คอนี่คือดีที่สุดละและส่วน RAM นะครับรองรับสูงสุด192 GB รุ่นนี้ก็จัดมาเต็มครับสำหรับเครื่องนี้นะและ SSD หรือว่าพื้นที่เก็บข้อมูลยัดมาเต็มที่นะฮะเขารองรับสูงสุด8 TB รุ่นนี้ก็8 TB ก่อนที่เราจะไปลงรายละเอียดเพิ่มเติมเรามาดูดีไซน์กันก่อนถามว่ามีความแตกต่างไหมจาก Mac Studio รุ่นก่อนหน้าต้องบอกก่อนว่า Mac Studio นั้นตัวนี้เป็นเจนที่2นะเป็นรุ่นที่2ที่มีการปรับปรุงตอนนั้นเนี่ยในการเปิดตัว Mac Studio ครั้งแรกผมค่อนข้างตื่นเต้นมากเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเราเห็นฟอร์มแฟกเตอร์หรือว่ารูปลักษณ์ของเขาเนี่ยขนาดเล็กคอมแพคพกพาได้ง่ายแต่ว่าคุณภาพของเขาเป็นระดับ Workstation นะครับคือคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะมันจะมีอยู่หลายเกรดนะถ้าเป็น iMac ธรรมดาก็เป็นการใช้งานประสิทธิภาพทั่วๆไปถ้าเป็นคนทั่วไปก็จริงๆมันก็เกินพอละแต่ถ้าเป็นสายงานที่ต้องการพลังการประมวลผลเยอะนี่ฮะคือ Mac Studio ตัวเนี้ยที่เขาดีไซน์ออกมาบางคนไม่จำเป็นจะต้องไปถึง Mac Pro เขาก็เลยลงมาที่ตัวนี้นั่นแหละครับแล้วตัวไซส์ของเขาเนี่ยมันใกล้เคียงกับ Mac Mini แต่ว่ามันมีความใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะฮะเอาง่ายสรุปให้นะตอนนี้ Mac Studio ชิป M2 Ultra ดีไซน์ยังคงเหมือนเดิมเหมือนกับรุ่นที่แล้วนะครับในรุ่นชิป M1 ด้านหน้าถ้าเป็นรุ่นที่เป็นชิป M2 Max จะมีความแตกต่างกันหน่อยนะเพราะว่าจำนวนพอร์ตจะมีความแตกต่างกันในเรื่องของพอร์ตฝั่งของ Thunderbolt แต่ว่าเราดูรุ่นนี้ก่อนแล้วกันในรุ่นนี้เนี่ยถ้าเราดูอินเทอร์เฟซด้านหน้าของเขานะยังคงมีเหมือนเดิมคือด้านซ้ายสุดจะเป็นพอร์ต Thunderbolt นะฮะ Thunderbolt 2พอร์ตแล้วก็ถัดมานั้นจะเป็นทางฝั่งของช่องเสียบ SD card เป็น SD card reader นะครับและขวามือสุดเป็น LED แสดงสถานะการเปิดปิดเครื่องราวๆนี้นะด้านหลังครับก็จะมีพอร์ตอยู่เหมือนกันนะฮะแม้ว่าจะเป็นเครื่องเล็กขนาดนี้แต่ว่าสามารถเชื่อมต่อหลายๆพอร์ตด้านหลังใน M2 Ultra ของ Mac Studio ตัวนี้เขาให้พอร์ต Thunderbolt มาเพิ่มอีก4พอร์ตดังนั้น Thunderbolt ของเครื่องนี้จะรวมกันเป็น6พอร์ตตามมาด้วยพอร์ตอินเทอร์เน็ตนะครับที่ให้ความเร็วมาถึง10กิกะบิตอินเทอร์เน็ตเลยทีเดียวนะครับก็เหมาะสมกับงานที่จะต้องใช้โอนถ่ายข้อมูลผ่านทางสายแลนยกตัวอย่างพวกผมเนี่ยที่อยู่ในออฟฟิศของ iMod เราก็จะมีแลนแบบ10กิกะบิตครับในการโอนถ่ายข้อมูลพวกไฟล์วิดีโอต่างๆกับระบบของ NAS อันนี้ผมชอบนะฮะถัดจากพอร์ตแลนนะครับตรงกลางเขาจะเป็นพอร์ตสำหรับการเชื่อมต่อ Power Cord นะฮะหรือว่าตัวสายไฟนั่นเองถัดจากตัวสายไฟก็จะเป็นช่องเสียบ USB A ครับให้มาทั้งหมด2ช่องเป็น High Speed USB A ครับและถัดมาจะเป็นช่องสำหรับการเชื่อมต่อ HDMI ครับเชื่อมต่อหน้าจอออกมาได้อีกนะครับแล้วก็มีพอร์ต 3.5 มมสำหรับการเชื่อมต่อหูฟังและมีปุ่มสำหรับการเปิดคือในอุปกรณ์ของตัว Mac Studio ชิป M2 ทั้ง Max และ Ultra นะเวลาที่เราซื้อมาเขาจะมีแค่ตัวเครื่องตัวนี้กับสาย Purple Cord หรือว่าสายไฟมาให้แค่นั้นนะครับอุปกรณ์ต่างๆเราต้องซื้อเพิ่มนะไม่ว่าจะเป็นหน้าจอนะฮะหน้าจอคุณจะซื้อเป็น Studio Display ธรรมดาก็ได้แบบที่เห็นอยู่นะตรงนี้นะครับเมาส์ก็ซื้อเพิ่มนะครับคีย์บอร์ดก็ซื้อเพิ่มนะหรือว่าใครอยากจะได้แทร็กแพดเพิ่มเติมก็สามารถซื้อเพิ่มเติมได้แต่ถ้าใครมีของเก่าอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องซื้อนะเพราะว่าสามารถใช้งานร่วมกันได้อันนี้คือในแง่ของดีไซน์ต่างๆแล้วก็พวกสิ่งที่เขาให้มาในกล่องคราวนี้ผมมาสรุปไฮไลท์สำคัญเกี่ยวกับเรื่องของประสิทธิภาพของ Mac Studio ชิป CPU M2 ให้ได้ฟังนะเขาแบ่งเป็น2ชิปที่ให้เราเลือกได้จะมีชิป CPU M2 Max แล้วก็ M2 Ultra
M2 Max นอกจากจะมีอยู่ในฝั่งของ Mac Studio ตัวนี้แล้วถ้าหากเป็นฝั่งของโน้ตบุ๊กนะเราจะสามารถคอนฟิกได้กับในฝั่งของ MacBook Pro 16นิ้วแล้วก็ MacBook Pro 14นิ้วอ่ะอันนั้นผมเคยรีวิวไปให้ชมแล้วนะคราวนี้เรามาดูตรงนี้ถามว่าระหว่าง M2 Max กับ M2 Ultra มันต่างกันยังไงให้นึกสภาพงี้ครับ M2 Max เป็นชิปหนึ่งแต่ว่า M2 Ultra เนี่ยมันคือการนำ M2 Max 2ตัวครับเข้ามาเชื่อมกันครับเป็นช่องทางที่เขาเรียกว่า Ultra Fusion คือวิธีการรวมกันนะจึงทำให้ M2 Ultra นั้นมันเร็วกว่าและดีกว่า M2 Max ถึง2เท่าอ่ะมาดูสเปคเริ่มต้นก่อนสำหรับฝั่งของ M2 Max ถ้าเผื่อว่าใครอยากจะได้ Mac Studio ในราคาที่รู้สึกว่าไม่ได้สูงมากเพราะว่าตัวเนี้ยสตาร์ทเริ่มต้นอยู่ประมาณ 70,000 กว่าบาทแต่เครื่องที่เรานำมารีวิวให้ได้ชมเนี่ยคือสเปคสูงสุดมันจะอยู่ประมาณ 300,000 นิดๆนะครับข้อมูลของฝั่งชิป CPU M2 Max นะครับเขาจะมี CPU นะครับจำนวนคอสูงสุดอยู่ที่12คอครับเขาจะแบ่งเป็นด้าน performance นี่8คอแล้วก็อีก4คอเป็นด้านการจัดการพลังงานส่วนในเรื่องของการ์ดจอนะครับเขาจะสูงสุดอยู่ที่38คอนะครับและ Neuron Engine ของเขาจะอยู่ที่16คอแล้วในตัวชิป CPU ของ M2 Max ของเขาเองเนี่ยก็จะมีทางฝั่งMedia Engine อยู่ด้วยเหมือนกันนะครับ Media Engine จะช่วยในเรื่องของ Encode Decode พวกไฟล์วิดีโอต่างๆและกระโดดมาทางฝั่งของ M2 Ultra บ้างพอเรารู้แล้วว่า M2 Max มันเป็นอย่างนี้ M2 Ultra มันจะดับเบิลขึ้นมานะครับ M2 Ultra เนี่ย CPU ของเขาจะเป็น24คอมันก็จะแบ่งเป็น16คอด้านการประมวลผลเราเห็น M2 Max ใช่ไหมตอนนั้นมี8คออันนี้ก็เลยเบิลขึ้นมาเป็น16คอไง16คอสำหรับการประมวลผลแล้วก็8คอด้านการจัดการพลังงานส่วนกราฟิกนะฮะหรือว่า GPU จะสูงสุดอยู่ที่76คอนะฮะส่วนทางฝั่ง Neuron Engine อยู่ที่32คอนะครับและก็ Bandwidth Memory ครับจะอยู่ที่800 GB ต่อวินาทีผมให้ข้อมูลอีกอย่างนึงคือเรื่องของ Media Engine ที่มีอยู่ในรุ่นนี้เขาลองไปเปรียบเทียบกับทางฝั่ง Guard Afterburner อันนี้ถ้าใครอยู่ในสายตัดต่อนะผมเล่าให้ฟังคร่าวMedia Engine ที่มาพร้อมชิป CPU M2 Max M2 Ultra ตัวเนี้ยมันมีประสิทธิภาพที่ดีกว่า Guard Afterburner หลายเท่าเลยนะครับเดี๋ยวผมขึ้นข้อมูลให้ดูนั่นหมายความว่าเดิมทีตอนที่ปี2019ผมซื้อ Guard Afterburner ตัวนึงมาเพื่อที่จะ encode decode ไฟล์ media ผมต้องจ่ายเงินประมาณ 70,000 กว่าบาทเพื่อซื้อการ์ดตัวนั้นตัวเดียวแต่ในชิป CPU M2 Max แล้วก็ Ultra ตัวเนี้ยเขาบอกว่า Media Engine ตัวนั้นที่เคยอยู่ในการ์ดมาอยู่ในเนี้ยแล้วมันประสิทธิภาพดีกว่าหลายเท่าโดยที่เราแบบไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มอันนี้ผมว่ามันดีมากๆเลยนะฮะและส่วนใครที่ทำงานร่วมกับจอคอมพิวเตอร์เยอะๆนะครับเจ้าเครื่องนี้นะครับสามารถเชื่อมต่อสัญญาณจอภาพออกไปได้สูงสุดถึง8จอเลยนะถ้าใครมีจอ 4K ครับต่อได้เลยเพราะมันมีพอร์ตทั้ง Thunderbolt พอร์ต HDMI นะครับสามารถแปลงอะไรต่างๆแล้วก็ขยายออกไปได้8จอเท่าความละเอียด 4K แต่ถ้า 6K ครับอย่างเช่นหน้าจอ Apple Pro Display XDR ความละเอียด 6K ตัวนั้นต่อได้สูงสุด6จอส่วนถ้าใครใช้หน้าจอ 8K ที่มีความละเอียดสูงมากกว่านั้นเผื่อว่างานตัดต่อของเราหรือว่างานที่เราใช้งานอยู่จะต้องใช้ความละเอียดสูงนะครับก็สามารถรองรับได้สูงสุดถึง3จอนะครับอันนี้ในแง่ของเนี่ยที่เป็นการ์ดจอที่ผมบอกไปในตัวของเขาในชิป M2 Ultra ตัวเนี้ยเขาก็รองรับสูงสุดได้ขนาดนั้นเลยนะฮะส่วนเรื่องของการเชื่อมต่อคอนเนคชั่นอื่นๆนอกจาก LAN ที่ผมบอกไปที่มาพร้อม10 Gigabit Ethernet นะฮะถ้าไร้สายเขาจะอัปเกรดนะฮะจาก Wi-Fi 6ในรุ่นก่อนหน้านะตัวนี้เนี่ยจะใช้ Wi-Fi 6E แล้วก็ Bluetooth ครับรุ่นก่อนหน้าใช้ 5.0 แต่ตัวนี้จะเป็น 5.3 นี่คือสเปคของเขานะครับอ่ะหลายๆคนมองเห็นแล้วว่าโอเคหน้าตามันเหมือนเดิมแหละแต่เพิ่มเติมคือภายในเขาให้สเปคมาดีมากคอนฟิกมาแรงๆขนาดนี้ถามว่าเราจะดึงประโยชน์สูงสุดของเขาได้ยังไงรอบนี้ผมมี Guest Speaker ครับหนึ่งในนั้นเป็นทีมงานของผมในออฟฟิศเองนะครับเป็นสายของ Editor แต่อีกหนึ่งท่านครับเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน Visual Effects นะฮะซึ่งงานของเขานั้นถือว่าเป็นระดับที่โอ้เจ๋งมากๆเลยผมได้มีโอกาสคุยกับเขาแล้วก็เลยเชิญเขามาเป็นเกสในรอบนี้จะมาดึงศักยภาพของน้อง M2 Ultra ของเรานี่แหละกับ Mac Studio ตัวนี้เขาจะทำได้ดีขนาดไหนแล้วเขาจะประทับใจในเครื่องรุ่นนี้หรือเปล่านะครับผมว่าพาร์ทนี้จะเป็นส่วนที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราชมกันดีกว่าครับว่าจะดึงศักยภาพออกมาได้มากขนาดไหนไปชมกันครับสวัสดีครับชื่อเปตองนะครับเป็นอีดิเตอร์ของ iMod นะครับผมสโคปงานของ iMod นะครับผมก็จะเป็นตั้งแต่สเกลข่าว How to แล้วก็จะมีงานลูกค้าและคลิปที่ใหญ่ที่สุดก็จะเป็นงานรถครับผมอ
จจุบันนะฮะใช้เป็น Mac Studio M1 Max นะครับผมในตัว Mac Studio M1 Max นะครับผมเท่าที่ใช้มาตลอดระยะเวลา1ปีเนี่ยปัญหาเนี่ยแทบไม่มีเลยครับจังหวะ export หรือว่าระหว่างทำงานเนี่ยแฮงอาการนั้นเนี่ยค่อนข้างน้อยไม่รู้สึกงุนงงเลยครับต้องบอกก่อนว่าตัว Mac Studio M1 Max เนี่ยมันเป็นคอมพิวเตอร์ที่ดีของมันอยู่แล้วนะครับผมในสเกลงานระดับนี้แต่ถ้าได้เปลี่ยนเป็นตัว Mac Studio M2 Ultra เนี่ยก็อาจจะยิ่งทำให้งานของเราเนี่ยไหลลื่นได้มากขึ้นครับผมงานที่ได้ลองใช้นะครับผมก็จะเป็นงานสเกลลูกค้าความยาวประมาณ23นาทีนะครับผมก็จะเป็นไฟล์ format 4K 25เฟรมพร้อม insert 4K 50เฟรมในการตัดต่อเนี่ยไม่มีปัญหาเลยครับทั้ง2ตัวซึ่งมันเพราะว่ามันแรงของมันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ที่จะเห็นได้ชัดที่สุดเลยคือตอน export ตัว M1 Max เนี่ยจะใช้เวลา export ประมาณสัก 7-10 นาทีไม่เกินนี้นะครับผมแต่พอเป็นตัว M2 Ultra นะครับผมจะลดลงมาครึ่งนึงเลยก็คือเหลือประมาณ5นาทีเองครับซึ่งในตัวเนื้องานนะครับผมเอฟเฟคเนี่ยไม่ได้เยอะมากครับก็จะเป็นตัว title แล้วก็มีเพลงก็จะเป็นสเกลแบบงานใน iMon ครับสามารถเข้าไปดูในช่องได้นะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาลองตัดงานให้ดูกันนะครับผมซึ่งไฟล์โปรเจกต์ตัวนี้ความยาว23นาทีนะครับผมตัวไฟล์ฟอร์แมตที่ใช้เนี่ยก็จะเป็น 4K 25เฟรมและ50เฟรมเป็นไฟล์แบบ10บิตนะครับผมเรามาเริ่มกันที่ลอง import กันดูนะครับผมเดี๋ยวผมจะลอง import ไฟล์ให้ดูนี่ฮะแค่ลากมาแค่นี้สามารถใช้งานได้เลยครับพอผมดึงไฟล์ออกมาแล้วสามารถใช้ได้เลยนะครับมันจะทำให้งานของผมเนี่ยไหลลื่นและเร็วจบงานได้เร็วนะครับผมแล้วก็ตัวพรีวิวเนี่ยผมใช้เป็นแบบว่า better quality นะครับผมซึ่งมันจะดึงประสิทธิภาพการประมวลผลเนี่ยสูงสุดเลยนะครับเนี่ยครับดูเราดูไฟล์ได้อย่างลื่นๆเลยครับนี่ขนาดเป็นไฟล์10บิตนะครับเนี่ยเป็น50เฟรมด้วยซึ่งการพรีวิวอย่างนี้นะครับผมถ้าสมมติว่าเป็นคอมพิวเตอร์ที่อาจจะสเปคไม่ค่อยแรงมากครับอย่างจริงๆผมเคยใช้ตัว iMac 27นิ้วครับตัวนั้นเนี่ยแทบจะแบบว่าพรีวิวไฟล์สเกลนี้ไม่ได้เลยนะครับอาจจะกระตุกเลยเดี๋ยวผมจะลองใส่เอฟเฟกต์ให้ดูกันนะครับผมว่ามันจะไหลลื่นอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่าลองใส่หลัดครับเติมคัลเลอร์บอร์ดนิดนึงดรอปมิดโทนนิดนึงครับสีเพิ่มสีเพิ่มแซดครับเดี๋ยวผมลองสโลว์ด้วยนะครับยืดเฟรมออกไปอีกออปติคอลโฟลว์ปกติเวลาใส่ Optical Flow นะครับตัวเครื่องเนี่ยมันจะต้องมีจุดไข่ปลาขึ้นก็คือมันจะเรนเดอร์ก่อนแต่เมื่อกี้พอผมกด Optical Flow ไปผมรอแค่แป๊บเดียวครับมันก็ดูได้แบบเรียลไทม์เลยเหมือนไม่ได้นั่งรออะไรเลยครับทั้งที่มันใช้พลังการประมวลผลที่ค่อนข้างสูงเลยถ้าเป็นเครื่องเก่าผมอย่าง iMac เนี่ยอาจจะแบบว่ารออีกนานเลยครับผมและอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ผมใช้ประจำเวลาตัดต่อนะครับเพราะว่าในงานของผมเนี่ยมันจะต้องแข่งกับเวลาเราเลยจำเป็นจะต้องตัดด้วยความรวดเร็วครับผมจะใช้การพรีวิวแบบคูณ2นะครับก็คือดูฟูตเทจนะครับในโรเอเนี่ยเป็นแบบคูณ2เพื่อว่าเราจะได้คัดกรองข้อมูลอย่างเร็วแล้วก็ตัดได้ทันทีนะครับเพราะว่าอย่างคลิป10นาทีถ้าเรามานั่งดูทีละวิทีละนาทีเนี่ยมันก็จะใช้เวลานานใช่ไหมฮะถ้ามันดูแบบพรีวิวแบบคูณ2ไม่ได้เนี่ยหลายๆเครื่องมันจะกระตุกมากเลยนะครับผมแต่ว่าการดูพรีวิวคูณ2ของตัว M2 Ultra นะครับมันไหลลื่นมากซึ่งถ้าเทียบกับตัว M1 Max ที่ผมใช้นะครับผมไอการกดคูณ2แบบนี้จริงๆมันก็เร็วนะครับแต่ว่าณตอนที่กดใช้เนี่ยภาพเนี่ยมันจะมาก่อนแต่ว่ามันจะมีจังหวะกระตุกนิดนึงแล้วก็เสียงเนี่ยจะตามมาประมาณสัก3วิเนี่ยครับถึงจะเริ่มได้ยินเสียงเพราะฉะนั้นอาจจะต้องกะระยะเวลาในการคูณ2อีกแต่ว่า M2 Ultra เนี่ยครับผมกดปุ๊บคือได้ยินเสียงได้ยินภาพไหลลื่นเลยครับไม่รู้สึกถึงความกระตุกใดๆเลยครับผมนี่เป็นไฟล์ 4K 10บิตด้วยนะครับเนี่ยค่อนข้างไหลลื่นเลยครับแล้วก็ตัวเนี้ยผมตัดงานผ่าน SSD ด้วยเพราะฉะนั้นไอการดาวน์โหลดการไฟล์อะไรเงี้ยมันก็ยังทำได้ดีครับเพราะว่าพอร์ตเขาเป็นพอร์ต Thunderbolt ด้วยนี่ผมต่อด้านหน้าความรู้สึกในการทำงานของทั้ง2ตัวนี้ครับในสเกลของงาน iMon นะผมรู้สึกว่าไม่มีความแตกต่างกันชัดเจนขนาดนั้นนะครับเพราะว่าตัว M1 Max ก็ทำได้ดีแล้วพอตัว M2 Ultra มามันก็ค่อนข้างแรงเพราะฉะนั้นการทำงานในระดับ Editor ของ iMon เนี่ยคือไหลลื่นไม่งุนงิดแล้วก็ทำงานได้สะดวกสบายมากครับเราจะลอง export ดูนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเป็นสุดๆเลยคือ 4K 10 bit ครับผมเดี๋ยวลองดูนะครับตอนนี้เวลาประมาณสัก 10:51 น่าจะใกล้52แล้วนะครับผมลองกด export ดูคลิปความยาว23นาทีเป็นไฟล์ 4K 10 bit นะครับผมมันจะใช้เวลา export นานแค่ไหนครับเนี่ยครับตอนนี้ผ่านมา 10:53 เองประมาณสักนาทีครึ่ง2นาทีเองครับเนี่ยอุ๊ยมัน 50% แล้วนะครับค่อนข้างแรงเลยในฟุตเทจความยาว23นาทีแล้วก็เป็น 4K 10 บิตด้วยนะครับ
ซึ่งถ้าเป็นเครื่องเก่าเนี่ยมันแรงนะครับแต่ว่าเหมือนตัวนี้แบบมันแรงขึ้นไป2เท่าเลยครับผมเนี่ยครับใกล้เสร็จแล้วนะครับเนี่ยประมาณ 90% แล้วครับตอนนี้ 10:54 เองก็เวลาผ่านไปประมาณสัก3นาทีเองครับใกล้เสร็จละอีกรออีกแป๊บนึงนะครับผม94 95โอเคตอนนี้เสร็จแล้วนะครับผมใช้เวลาไปทั้งหมดประมาณ3นาที20วิครับผมแต่ถ้าเป็นตัว A1 Max เนี่ยที่ผมเคยใช้ข้างล่างเป็นโปรเจกต์เดียวกันเลยไซส์ความยาวเท่ากันผมตอนนั้นผมจับเวลาได้ประมาณสัก10นาทีเลยครับแปลว่ามันเร็วขึ้นประมาณอุ้ยน่าจะ2เท่า 2.5 เท่าเลยครับผมในส่วนของความร้อนตอนทำงานนะครับผมทั้ง2ตัวเนี่ยไม่มีความร้อนเลยรู้สึกว่ามันเป็นอุณหภูมิห้องเท่านั้นเองของตัว M2 Ultra นะครับผมเสียงพัดลมไม่เคยได้ยินเลยสักครั้งเดียวนะครับผมเนี่ยตัดไฟล์ตัวนี้มาประมาณสักชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วก็ตัดผ่าน SSD ด้วยตัว SSD เนี่ยร้อนเลยครับแต่ว่าตัว Mac Studio เนี่ยแค่รู้สึกแบบเหมือนอุณหภูมิห้องเองไม่ได้ยินเสียงพัดลมเลยฮะใครที่กำลังต้องการคอมพิวเตอร์ทำงานที่ตอบโจทย์ไหลลื่นแล้วก็สเกลงานนี้ค่อนข้างใหญ่นะครับอาจจะเป็นงานระดับโปรดักชันเนี่ยอันนี้ผมว่าน่าสนใจมากในราคาขนาดนี้ผมว่าคุ้มค่าแน่นอนครับผมด้วยความที่ Mac Studio นะครับผมมีพอร์ตครบถ้วนต่อจอได้8จอนะครับผมมันเหมาะกับสายงานที่ต้องการดูอินเทอร์เฟซที่หลากหลายนะครับอย่างในห้องตัดต่อหรือว่าห้องอัดเสียงอะไรพวกนี้ครับผมสำหรับเอดิเตอร์คนไหนที่ทำงานบน Final Cut Pro ใน Mac เป็นหลักนะครับผมแล้วต้องการคอมพิวเตอร์แรงๆไว้ทำงานอย่างเช่นไฟล์ 4K 50เฟรม100เฟรมอะไรเงี้ยนะครับผมว่าคอมพิวเตอร์ตัวนี้เป็นคอมพิวเตอร์ที่น่าสนใจมากในการเลือกซื้อนะครับผมและในสเกลงานของผมที่ทำใน iMon นะครับอาจจะรีดประสิทธิภาพของ Mac Studio M2 Ultra ออกมาได้ไม่สุดนะครับผมเดี๋ยวในช่วงต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าในสายงาน CGI เนี่ยครับเขาจะรีดประสิทธิภาพตัวนี้ออกมาได้มากน้อยแค่ไหนครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับสวัสดีครับผมชื่อนิพันธ์เจ้าเจริญพรนะครับเป็นผู้ผลิตสื่อนะครับในเชียงใหม่นะครับโดยใช้ชื่อว่านิพันธ์สตูดิโอนะครับปกติแล้วเนี่ยจะทำงานเกี่ยวกับงานด้านโปรดักชันแล้วก็โพสต์โปรดักชันนะครับก็จะครอบคลุมไปในส่วนของไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์นะครับหรือว่าเป็นโฆษณาหรือว่าวิดีโอพรีเซนต์ต่างๆก็จะรับในส่วนของด้านการถ่ายทำวางแผนการถ่ายทำก็คือ pre-production production ในด้านการถ่ายทำแล้วก็การกำกับนะครับรวมไปถึงในงานด้าน post-production ก็คือการตัดต่อแล้วก็เช่นเดียวกันกับด้าน visual effects ด้วยครับปกติปัจจุบันนี้ใช้ Windows นะครับผมก็เป็นระบบ station แบบ Windows เป็นคอม PCนะครับซึ่งก็มีสเปคที่ถือว่าค่อนข้างสูงในขอบเขตในการทำงานของด้านนี้เหมือนกันนะครับแต่อย่างที่เรารู้ก็คือมันมีการอัปเกรดได้ตลอดเวลานะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยหลายๆคนที่ใช้พวกคอมสเตชันแบบ Windows เนี่ยน่าจะเข้าใจดีว่าจะมีในปัญหาในเรื่องของการค้างบ้างอะไรเงี้ยครับผมอยู่ค่อนข้างบ่อยเหมือนกันหรือว่าความโอเวอร์ฮีทนะครับในการทำงานในระยะยาวหรือว่าในการทำงานที่มีจำนวนปริมาณงานที่โหลดนะครับโดยเฉพาะในช่วงระยะเวลาในการตัดต่อต่างๆครับก็อาจจะมีข้อเสียเปรียบในส่วนตรงนั้นบ้างครับผมโปรแกรมที่ใช้ในการทำงานณปัจจุบันเนี่ยจะใช้อยู่2โปรแกรมหลักๆคือ Adobe Premiere แล้วก็ Adobe After Effects นะครับจะมี Photoshop บ้างหรือว่ามี Audio Audition บ้างนะครับแต่หลักๆจะเป็นในการตัดต่อการจัดเรียงวางฟุตเทจต่างๆเนี่ยจะเป็นในส่วนของ Premiere นะครับส่วนด้าน Visual Effects เนี่ยก็แน่นอนก็ต้องไปในทางด้านของ After Effects นะครับ Photoshop จะเข้ามามีบทบาทอยู่บ้างในบางส่วนนะครับในการที่ทำผนวกกันในส่วนของตัว Visual Effects ส่วน Adobe Audition นะครับก็จะเป็นในส่วนที่ทำซาวในส่วนที่ซ่อมแซมเสียงนะครับหรือว่าการทำซาวเอฟเฟคในบางส่วนของเสียงโดยเฉพาะซึ่งก็จะนำไปประยุกต์ใช้กันกับควบคู่กันกับโปรแกรม Premiere อีกทีครับลักษณะไฟล์งานที่ใช้ส่วนมากณปัจจุบันนี้จริงๆแล้วเนี่ยเราก็ค่อนข้างอยู่ในเจเนเรชันที่ไฟล์วิดีโอจะเริ่มต้นอยู่ที่ 4K นะครับซึ่ง
แน่นอนกล้องแต่ละตัวก็มีการทำงานที่แตกต่างกันออกไปในเรื่องของ resolution แต่เราจะเริ่มต้นที่ 4K ดังนั้น 6K ก็เป็นอีกเซตอัพอีกเวอร์ชันหนึ่งที่เราก็ใช้ในงานของเราเช่นเดียวกันโดยเฉพาะพวกงานภาพยนตร์ต่างๆที่ต้องการความละเอียดที่ค่อนข้างสูงเช่นเดียวในขณะเดียวกันในงานด้าน Visual Effects เนี่ยก็ต้องการความละเอียดของไฟล์เนี่ยมากพอที่เราจะสามารถนำมาใช้ Visual Effects ได้เพราะว่าความละเอียดภาพที่มากขึ้นเราจะทำให้เราสามารถเก็บรายละเอียดต่างๆได้มากขึ้นเช่นเดียวกันกับ camera bits เนาะก็คือกล้องเนี่ยจะมีบิตที่แตกต่างกันออกไปถ้าหากว่ายิ่งมีบิตสูงมากขึ้นเนี่ยการทำงานในบางส่วนก็ยิ่งทำให้เราเนี่ยทำงานได้ง่ายขึ้นและสะดวกขึ้นด้วยแล้วก็เช่นเดียวกันได้ภาพที่มีประสิทธิภาพที่มากขึ้นด้วยในปัจจุบันเนี่ยไม่ได้ใช้ Max เนาะอย่างที่แจ้งไว้แต่ว่าในอดีตเคยใช้เหมือนกันนะครับผมก็เป็นจะเป็นการทำงานในเชิงของการตัดต่อทั่วไปมากกว่าโดยการใช้โปรแกรม Final Cut Pro ครับผมต้องยอมรับว่าเป็นสเปคที่สูงเนาะถ้าเราดูจากภาพรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยเป็นการเซตอัพ Workstation ที่ค่อนข้างมีสเปคที่สูงมากถ้าถามว่าในส่วนตรงนี้ต้องยอมรับว่าเป็นการทำงานที่ตอบโจทย์ในงานด้านนี้เหมือนกันเพราะว่าอย่างที่แจ้งไปเบื้องต้นก็คือคุณภาพไฟล์ต่างๆและการทำงานในด้าน Visual Effects เนี่ยต้องการสเปคที่ค่อนข้างสูงแล้วก็ความเสถียรด้วยในด้านของ Windows อาจจะค่อนข้างจะเสียเปรียบในด้านนี้นะครับดังนั้นการทำงานที่ได้ทดลองใช้เนี่ยก็เห็นความแตกต่างนะครับหนึ่งในเรื่องของความการ process เนาะการทำงานนะครับในการทำงานของตัวโปรแกรมเองในไม่ว่าจะเป็น Premiere หรือว่าตัว After Effects เองก็ตามในช่วงระหว่างการทำงานไปหรือว่าการ render ไฟล์ต่างๆนะครับเช่นเดียวกันกับเรื่องความเสถียรด้วยนะครับก็มีความเสถียรที่คงเส้นคงวานะครับที่เวลาการทำงานเราไม่ได้มีการค้างหรือการติดอะไรแม้กระทั่งเป็นโปรเจกต์ที่มีขนาดใหญ่แล้วก็มีความซับซ้อนที่เยอะเหมือนกันครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เห็นได้ชัดการ import ไฟล์จริงๆแล้วเนี่ยก็ค่อนข้างมีผลนะครับอันนี้จะต้องย้อนกลับไปในส่วนของโปรแกรม Premiere นะครับเพราะว่าในส่วนตรงนี้จะเป็นการทำงานไม่ว่าจะเป็นการทำงานผ่านในตัวฮาร์ดดิสก์ที่อยู่ในตัวเครื่องเองหรือว่าเป็น external hard disk เนี่ยก็มีความแตกต่างกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยการที่เราดึงไฟล์เข้ามาเนี่ยโดยเฉพาะถ้าเป็นไฟล์ 6K นะครับถ้าเป็นงานถ่ายภาพยนตร์เนี่ยสเกลก็คือเป็น 6K ไปนะครับถ้าเป็นคอมปกติอย่างที่ผมใช้เนี่ยก็จะมีความแลกบ้างในการดึงไฟล์เข้ามาเพราะว่าบางทีไฟล์บางตัวคือหลายจิกมากซึ่งตรงนี้เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะยากนิดหนึ่งแล้วก็อาจจะทำให้การเพลย์ในโปรแกรมตัดต่อเนี่ยจะกระตุกได้นะครับแต่ว่าในส่วนของ Mac เนี่ยน่าจะมีเวิร์กโฟลว์บางอย่างที่ทำให้งานมันเร็วขึ้นในการ import มาก็ import ได้ไวขึ้นไม่ว่าจะเป็นฮาร์ดดิสก์ตัวภายในหรือว่าเป็นการต่อจาก external hard disk ก็ตามก็มีการทำงานที่โฟลว์ได้ไม่ได้จำกัดอยู่ว่าจำเป็นจะต้องเป็นแบบUSB หรือว่าจะเป็น Type C ก็ตามมันทำให้เห็นถึงการทำงานที่รื่นไหลได้เร็วมากขึ้นปัจจุบันเนี่ยก็อย่างที่บอกก็คือทำงานในขนาดไซส์ของ 6K ซึ่งปกติแล้วเนี่ยถ้าคอมพิวเตอร์ที่ประสิทธิภาพที่ไม่ถึงเนี่ยเราก็จะใช้ระบบที่เรียกว่า proxy แต่ในสำหรับการใช้ Mac เนี่ยคือสามารถใช้ตัวไฟล์ original ของตัวมันเองได้เลยนะครับเช่นเดียวกันอย่างของ Premiere ถ้าคนที่ใช้ Premiere จะเข้าใจว่าจะมีการเลือก setting ในการปรับ preview ไม่ว่าจะเป็นแบบ1:2 2:2 หรือ4:2อันนี้แล้วแต่ครับถ้าเป็นคอม Windows ที่ผมใช้ปัจจุบันเนี่ยเราอาจจะไม่สามารถ RAM preview หรือดูงานตัดในรูปแบบ1:1ได้ก็คือแบบ full steam เพราะว่ามันจะทำให้คอมช้ามากแล้วก็เพลย์อาจจะดูได้ยากนะครับแต่ว่าในสำหรับตัวนี้คือสามารถดูได้แบบ full เลยเป็นศักยภาพอย่างหนึ่งครับที่มันสามารถดึงในส่วนตรงนี้ออกมาให้เราได้เห็นการทำงาน workflow ที่ลื่นไหลแล้วก็ชัดเจนมากขึ้นด้วยครับผมสำหรับการเรนเดอร์ในโปรแกรม After Effects ครับก็เห็นได้ชัดครับก็คือมีการทำงานที่เร็วมากนะครับโดยเฉพาะจริงๆแล้วเนี่ย Adobe After Effects ในรุ่นใหม่เนี่ยมันจะมีวิธีมี Auto RAM ของมันเองที่มันจะเหมือนค่อยๆไล่ไปให้เป็นสีเขียวเป็นบาร์สีเขียวให้เราได้ RAM ก่อนแต่ถึงกระนั้นแล้วเนี่ยปกติแล้วถ้าเราจะ RAM Preview ก่อนเนี่ยเวลาเราเรนเดอร์มันจะเร็วมากแต่ในเคสของการใช้ Mac เนี่ยคือไม่จำเป็นต้องรอมัน RAM Preview ก่อนครับคือเราสามารถเรนเดอร์ได้เลยซึ่งการทำงานก็1มีความรวดเร็วมากขึ้นครับแล้วก็มีความเสถียรมากขึ้นด้วยคือไม่ได้แบบมีติดค้างหรือว่าหลุดไปหรืออะไรเงี้ยครับผมในด้านของโปรแกรม Premiere จริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่
เห็นความแตกต่างด้วยเหมือนกันครับเวลาที่เราเอ็กซ์พอร์ตออกมาจากตัว Premiere เนี่ยอาจจะเป็นในเชิงของไฟล์ MOV หรือว่า MP4 ต่างๆแล้วแต่จุดประสงค์ในการนำไปใช้งานก็มีความแตกต่างเหมือนกันครับซึ่งเรารู้ว่าอย่างไฟล์MOV ProRes เนี่ย444เนี่ยจะค่อนข้างกินทรัพยากรค่อนข้างเยอะในการเรนเดอร์เหมือนกันเช่นเดียวกันกับพวกการเกรดสีอะไรต่างๆเอฟเฟคที่เราใส่เข้าไปก็มีส่วนด้วยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยการเรนเดอร์ต่างๆเนี่ยก็ทำให้เราเห็นถึงความเร็วในการประมวลผลของมันครับแล้วก็เช่นเดียวกันความเสถียรของมันด้วยครับหลังจากที่ทำงานแล้วเนี่ยอุณหภูมิหรือความร้อนจริงๆแล้วเนี่ยเอาจริงๆเราก็ไม่เคยไปนั่งจับมันเนาะแต่ว่าเราพอจะรู้ได้จากการเช็คไดอะแกรมของตัว CPU ของการทำงานของมันเองซึ่งแน่นอนถ้าเป็นของ Windows เนี่ยจะเห็นได้ชัดเจนนะครับจากประสบการณ์ส่วนตัวเนี่ยสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดคือยิ่งเราใช้ระยะเวลาในการทำงานของมันมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยในช่วงท้ายๆของช่วงเวลานั้นที่เราทำงานอ่ะมันจะยิ่งอืดมากขึ้นนะครับนั่นก็เป็นเพราะหนึ่งความร้อนของมันด้วย2อาจจะเป็นเพราะความล้าของการประมวลผลของมันทั้งหมดด้วยนะครับแต่สำหรับตัว Mac เนี่ยรู้สึกอย่างที่บอกกลับมาคำเดิมเลยคือความเสถียรของมันมันมีความคงเส้นคงวาในการทำงานของมันไม่ว่าเราจะใช้แค่10นาทีหรือว่าจะเป็น10ชั่วโมงเนี่ยผมยังเห็นถึงความเสถียรของมันในการทำงานที่มันยังสามารถราบรื่นแล้วก็โฟลว์ได้นะครับซึ่งก็ต้องยอมรับว่าเป็นการเซตอัพที่ทรงอนุภาพของมันเหมือนกันนะครับก็ทำให้เห็นถึงจุดเด่นนะครับแล้วก็เป็นข้อดีของมันด้วยในการที่เราเรนเดอร์งานในส่วนเหล่านี้ครับสเกลงานที่ผมคิดว่าเครื่องตัวนี้สามารถรองรับได้ผมว่าจริงๆเนี่ยถ้าเราพูดถึงในด้านของภาพยนตร์นะครับ full feature ก็คือภาพยนตร์ยาวที่110 120นาทีอย่างนี้นะครับผมว่าสามารถรับงานได้Ha pasado cuatro décadas desde la Gran Depresión del 2026. Geoscope เพราะส่วนตัวอย่างที่ผมใช้อย่างที่บอกที่ใช้ Windows เนี่ยคือมันยังทำงานได้อยู่แต่ว่าการอ่านไฟล์จากแต่ละฮาร์ดดิสก์ต่างๆและการเอามารวมกันในตัวไทม์ไลน์เดียวของตัว Premiere เนี่ยอาจจะทำให้ช้าแล้วก็กระตุกด้วยนะครับโดยเฉพาะถ้าว่าเราใส่พวกลัดต่างๆก็คือการเกรดสีเบื้องต้นนะครับเพื่อที่ลูกค้าจะสามารถดูได้เนี่ยยิ่งเป็นสิ่งที่จะดึงทรัพยากรของตัวคอมพิวเตอร์เนี่ยทำให้คอมพิวเตอร์เนี่ยยิ่งช้าลงนะครับแต่สำหรับ Mac เนี่ยผมเชื่อว่าในการทำงานของสเกลไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กนะครับไม่ว่าจะเป็น2-3 นาทีหรือว่าเป็น10นาทีหรือว่าเป็นชั่วโมงเนี่ยผมว่ามันสามารถรับรองได้เหมือนกันเพราะอย่างที่บอกในเรื่องของความเสถียรบวกไปในส่วนของเรื่องการที่อุณหภูมิมันไม่ได้เพิ่มมากจนเกินไปหรือโอเวอร์โหลดเกินไปเนี่ยการที่มันจะสามารถรับรองสเกลที่ใหญ่และมากขึ้นหรือว่าขนาดไฟล์ที่ใหญ่มากขึ้นหรือความซับซ้อนของงานที่มากขึ้นเนี่ยผมว่าก็ยังสามารถทำได้ครับจากที่ผ่านมานะครับอย่างที่เคยแจ้งก็คือปกติแล้วเนี่ยผมเคยจับในส่วนของ Mac มาก่อนเนี่ยอย่างหนึ่งที่เราเห็นความแตกต่างที่ชัดเจนก็คือความเสถียรของมันซึ่งตรงเนี้ยผมคิดว่าหลายๆคนที่ใช้ Mac เนี่ยนะครับหรือคนที่เคยใช้ Windows เนี่ยแล้วเคยมาจับ Mac มาก่อนเนี่ยน่าจะเห็นจุดเนี่ยเป็นจุดที่สำคัญนะครับคือความที่ไม่มีความค้างหรือว่าความที่จะไม่แลกอะไรต่างๆนะครับเพราะว่าจุดนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่างานของเราเนี่ยเป็นการทำงาน workflow ที่เราต้องการความต่อเนื่องแล้วก็ต้องการความราบรื่นในการทำงานเพราะว่าไม่งั้นแล้วเนี่ยมันจะเป็นการทำงานที่แบบปฏิปต่อไปด้วยกันยากนิดหนึ่งครับผมก็เลยมองว่าจุดนี้เป็นจุดที่สำคัญด้วยนะครับเช่นเดียวกันกับความแรงในตัว CPU เองด้วยครับผมก็เป็นสิ่งที่เจาะตอบโจทย์ให้กับเรามากก็สามารถทำให้เราได้เห็นถึงการทำงาน workflow ต่างๆที่ไม่ว่าผมจะเปิด Premiere หรือว่าเปิด After Effects พร้อมกันอย่างเงี้ยครับก็เป็นการทำงานที่มันสามารถรันไปได้ทั้ง2โปรแกรมโดยที่ไม่ได้จะฮีทหรืออะไรมากไปขนาดนั้นครับผมก็ถือว่าเป็นจุดเด่นของตัว Mac ตัวนี้เลยครับผมน่าจะเหมาะสำหรับหลายๆคนนะครับที่กำลังมองถึงอุปกรณ์ในการทำงานที่ต้องการความเสถียรและความราบรื่นในการทำงานนะครับเช่นเดียวกันทุกๆคนเนี่ยอาจจะต้องการการทำงานที่เต็มประสิทธิภาพและเต็มที่ในการทำงานนะครับไม่ค้างเอ่ยไม่แลกเอ่ยไม่โอเวอร์ฮีทเอ่ยอะไรเงี้ยครับผมการทำงานมัลติทัสนะครับเป็นส่วนหนึ่งที่เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะมองหาอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งผมก็มองว่าในส่วนตรงเนี้ยไม่ว่าจะเป็นในการใช้แบบรายบุคคลเองหรือในใช้ในเชิงขององค์กรหรือว่าการตัดโฆษณาหรือว่าภาพยนตร์เนี่ยผมว่าก็ตอบโจทย์ครอบคลุมได้มากเลยแต่พอได้พบเจอก็ตอบคำถามที่มีรู้สึกได้ทันทีว่าเข้ากันดีเหลือเกิน
นะครับก็อย่างที่บอกก็คือว่ามันสามารถทำแม้ว่าจะเป็นแค่ Full HD ปกติ 4K หรือว่า 6K เนี่ยก็สามารถรับรองแล้วก็รับมือกับไฟล์เหล่านี้ได้นะครับเช่นเดียวกันกับการทำงาน Visual Effects ที่มีความซับซ้อนแล้วก็ความยาวของคลิปที่มากขึ้นเนี่ยมันก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถรองรับการทำงาน Workflow แบบนี้ได้เช่นเดียวกันครับสำหรับผมแล้วเนี่ยในเรื่องของมูลค่าของมันเองเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเป็นมูลค่าที่สูงแต่ในขณะเดียวกันเราก็มองถึงการตอบโจทย์ในอนาคตครับเพราะว่าเราก็รู้ว่าอายุการใช้งานของมันและประสิทธิภาพที่มันสามารถทำได้เนี่ยมันสามารถสร้างรายได้ให้กับเราได้มากกว่าที่เราใช้จ่ายไปซะอีกนะครับดังนั้นก็ต้องยอมรับว่าในตัวสเปคเนี่ยผมอาจจะแนะนำในเชิงว่าถ้าหากผู้ที่สนใจในการซื้อหรือเป็นเจ้าของเนี่ยผมมองว่าในเชิงพาณิชย์อ่ะน่าจะเหมาะที่สุดนะครับเพราะว่ามันมีการตอบโจทย์หลายๆอย่างที่ให้กับผู้ใช้เนี่ยในด้านเนี่ยได้มากที่สุดเรากำลังหมายถึงการลงทุนในจุดเริ่มต้นในจุดแรกนะครับเพื่อที่มันจะสามารถต่อยอดสร้างผลผลิตให้เราได้มากไปกว่านั้นในอนาคตซึ่งสำหรับผมมองว่าคุ้มครับสำหรับผมแล้วเนี่ยมองว่าจากประสิทธิภาพของตัวมันเองเนี่ยยอมรับว่าน่าสนใจมากนะครับเป็นฟังก์ชันอย่างหนึ่งที่ผมมองว่ามีความน่าสนใจแล้วก็โดยประสิทธิภาพของตัวมันเองเนี่ยมันคุ้มค่านะครับผมก็มองว่าในอนาคตก็ไม่แน่ครับสำหรับchannel ของผมนะครับสามารถติดตามได้นะครับชื่อว่านิพันธ์ Art of Media หรือนิพันธ์ Studio ภาษาอังกฤษภาษาไทยก็ได้นะครับมีทั้งใน channel YouTube นะครับแล้วก็มีแฟนเพจ Facebook ด้วยนะครับซึ่งภายใน channel เนี่ยจะมีผลงานเกี่ยวกับงานด้านของด้านโปรดักชันแล้วก็งานด้าน Visual Effects ด้วยนะครับซึ่งนอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยก็จะมีคลิปการสอนเป็น tutorial นะครับสามารถเรียนรู้ได้นะครับรวมไปถึงสามารถร่วมชมเว็บไซต์ได้นะครับ nipanstudio.com นะครับก็จะมีข้อมูลต่างๆที่สามารถเข้าไปดูรายละเอียดของการทำงานเป็นบล็อกแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ที่เป็นทูทอเรียลเป็นแต่ละชุดที่มีความแตกต่างออกไปในแต่ละสาขานะครับที่สามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้นะครับแล้วก็ถ้าว่าใครต้องการที่จะพัฒนาศักยภาพของตัวเองนะครับในด้านของการทำ Visual Effects นี้ก็สามารถเข้ามาดูได้ก็มีทูทอเรียลทั้งในเชิงของวิทยาทานแล้วก็ในส่วนที่จำหน่ายด้วยเช่นเดียวกันครับผมและครั้งนี้ครับผมก็ไม่ได้มาคนเดียวนะครับผมมีเพื่อนร่วมงานด้วยนะครับนั่นก็คือคุณณัฐวุฒินะครับเขาเป็นCinematographerแล้วก็เป็น Colorist ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับสวัสดีครับผมณัฐวุฒิลิ้มศักดิ์ตระกูลครับทำเป็น Cinematographer นะครับให้กับหนังยาวแล้วก็ก็มีหนังสั้นแล้วก็โฆษณาต่างๆหนังสั้นหรือว่าโฆษณาเนี่ยก็อาจจะมาตัดต่อเองบ้างหรือไม่ก็เป็น colorist หรือว่าเป็นคนเกรดสีนะครับผมส่วนตัวแล้วก็ใช้ Mac มาหลายปีพอสมควรนะครับผมก็เริ่มมาจากโน้ตบุ๊กนี่แหละครับแล้วก็มาถึงตอนนี้ที่ใช้อยู่ก็เป็น Mac Studio M1 Max ก็ประสบการณ์ที่เปลี่ยนมาจากโน้ตบุ๊กมาเป็น Mac Studio เนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่า Mac Studio เนี่ยเหมาะกับสายงานเป็น professional ไปเลยนะครับผมแน่นอนว่าคนที่ใช้อยู่แล้วเนี่ยก็ต้องมีงานแล้วก็มี workflow หรือว่าไฟล์หนักๆที่ต้องเหมาะกับสเปคของMac Studio ของเขานะครับก็หลังกับใช้Mac Studio M2 Ultra นะครับผมก็รู้สึกว่าประสบการณ์ของเราเนี่ยไปอีกระดับหนึ่งเพราะว่าไฟล์ที่เราเอามา import ใช้เนี่ยอาจจะเป็น 4K 6K แล้วไม่ก็ 8K import มาราบลื่นมากเลยแล้วพอเล่น playback ก็ไม่ต้อง render อะไรเลยพอตัดต่อเนี่ยก็เล่นreal time ไปได้เลยนะครับผมแล้วพอเวลาตอนเกรดสีแล้วเนี่ยใส่เอฟเฟคอะไรใส่เกรดสีอะไรดักอะไรต่างๆดึง noise ของ footage ออกมันก็เล่นได้ราบลื่นไปหมดเลยครับผม
พอเราถ่ายเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องแน่นอนเอาข้อมูลไฟล์มาใส่ในคอมใช่ไหมครับในตัวของMac Studio ก็มีพอร์ตอะไรต่างๆที่อยู่ด้านหน้าเลยที่เราเสียบเข้าไปได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น SD card แล้วไม่ก็ถ้าเราถ่ายเข้าไปใน SSD ก็อาจจะเสียบเข้าไปในUSB ได้เลยนะครับถ้าอยากจะพลิกงานเร็วนะครับเนาะเราอาจจะตัดมาจาก SSD ได้เลยถ้าเป็นโปรเจกต์เล็กเป็นโฆษณาหรือว่าหนังสั้นอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะโยนข้อมูลเข้าไปในตัว Mac Studio ได้เลยนะครับถ้าเป็นถ้ามีฮาร์ดไดรฟ์พอนะครับเนาะก็แน่นอนว่าถ้าโยนเข้าไปในนั้นเนี่ยการทำงานอะไรต่างๆก็จะเร็วขึ้นส่วนตัวแล้วประสบการณ์นะครับผมก็ในขั้นตอน import ค่อนข้างเร็วมากนะครับไฟล์ที่ถ่ายมาส่วนมากจะเป็น 6K นะครับ 6K B-RAW เป็นกล้อง Blackmagic นะครับพอกด import เสร็จไม่กี่วิหรือไม่ถึงไม่1นาทีได้ซ้ำไปนะครับก็จะ import เข้าไปได้เลยแล้วก็เริ่มตัดต่อแล้วก็เริ่มทำเกรดสีอะไรในโปรแกรม DaVinci ได้เลยครับผมความหลายลื่นของ Mac Studio นะครับผม M2 Ultra นะครับผมก็แน่นอนว่าสเปคของมันนะครับก็ค่อนข้างเข้ากับงาน Full Feature Length Film นะครับแล้วไม่ก็โฆษณาที่ต้องการใช้เอฟเฟคหรือการเกรดสีอะไรหนักๆค่อนข้างเยอะนะครับผมส่วนตัวแล้วเนี่ยที่ใช้มานะครับผมประสบการณ์ของมันไม่หลายลื่นมากเลยนะครับอย่างเช่นของผมนะครับใช้เป็น M1 Mac Studio นะครับผมบางครั้งนี่เนี่ย 6K เนี่ยเอาไปอยู่ในไทม์ไลน์แล้ว playback อาจจะกระตุกบ้างนะครับเพราะว่าเป็น B-RAW แล้วเป็นไฟล์ RAW นะครับเป็น 6K ด้วยนะครับแต่พอ Mac Studio M2 Ultra นะครับผมรู้สึกความแตกต่างเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าไม่ต้องรอเรนเดอร์อะไรแล้วนะครับพอใส่เข้าไปในไทม์ไลน์แล้วก็เพลย์แบ็กได้เลยครับผมในขั้นตอนสุดท้ายนะครับในการเรนเดอร์แล้วก็เอ็กซ์พอร์ตนะครับก็แน่นอนว่าก็ต้องใช้เวลาสักครู่หนึ่งเวลาเอ็กซ์พอร์ตนะครับโดยเฉพาะว่าถ้าจะเป็นไฟล์หนัก 6K เป็นขั้นตอนที่เหมือนกับกินเวลาคนตัดเพราะว่าเวลาเอ็กซ์พอร์ตแล้วเนี่ยตัวคอมเนี่ยจะทำงานหนักมากไปทำงานอะไรอื่นๆได้ค่อนข้างลำบากเพราะว่าคอมเนี่ยมันกำลังเรนเดอร์อยู่ส่วนตัว Mac Studio M2 Ultra แล้วนะครับผมเห็นได้ชัดเลยว่าในระยะเวลาที่เอ็กซ์พอร์ตออกมามันค่อนข้างสั้นมากเราจะใช้เวลาการรอไม่นานนะครับแต่ว่าคนเอดิเตอร์หรือคนตัดเนี่ยย่นเวลาการทำงานได้เยอะพอสมควรเลยเพราะว่าเราไม่ต้องรอการเรนเดอร์ออกมาแล้วรอแป๊บเดียวแล้วก็เริ่มงานอื่นได้เลยครับผมส่วนตัวแล้วนี่ไม่เห็นเลยนะครับหรือว่าไม่รู้สึกเลยว่ามันร้อนแต่อาจจะมีเรื่องเสียงนิดนึงนะครับที่อาจจะได้ยินบางๆนะครับเวลาตัดต่ออะไรหนักๆ นะครับก็จะได้ยินเสียงบางๆนิดนึงแต่ไม่ดังเกินไปที่จะมารบกวนการตัดต่ออะไรต่างๆครับผม Ready?โปรเจกต์ที่ผมคิดว่าตัว Mac Studio M2 Ultra แล้วเนี่ยจะเป็นเริ่มจากโฆษณาจนถึง Full Feature Length Film ได้เลยครับผมเพราะว่าแน่นอนว่าการถ่ายโฆษณาการถ่ายหนังยาวมันก็ต้องใช้ไฟล์เยอะและไฟล์ที่ค่อนข้างละเอียดตัวเนี้ยก็จะรองรับสิ่งต่างๆที่เขาโยนเข้าไปได้นะครับสิ่งที่ใช้มาแล้วชื่นชอบมากเลยนะครับก็จะอยู่ที่ความแรงของคอมแน่นอนว่าผมมี Mac Studio M1 Max อยู่แล้วนะครับแต่ว่าตัว M2 นี่เนี่ยก็พลังของมันก็จะแรงขึ้นอยู่แล้วเวลา import playback แล้วไม่ก็ export ออกมาเนี่ยระยะเวลาก็จะสั้นมากขึ้นแปลว่าเราทำงานได้เยอะมากขึ้นครับผมตัว Mac Studio M2 Ultra นะครับผมก็จะเหมาะกับบริษัทหรือว่าฟรีแลนซ์ที่ต้องการผลักคอนเทนต์อะไรออกไปค่อนข้างเร็วนะครับเพราะว่าตัวเอ็กซ์พอร์ตการตัดต่ออะไรเนี่ยจะย่นเวลาการทำงานของเราได้เยอะเลยพอจะอยู่ในบริษัทหรือไม่ก็การทำหนังอะไรเงี้ยเราต้องแข่งกับเวลาแล้วตัวเนี้ยก็จะช่วยในการย่นเวลาได้ครับผมอ
่วนตัวนะครับผมไม่ได้มองตัวคอมเนี่ยเป็นเรื่องราคาผมมองเป็นเรื่องการลงทุนมากกว่านะครับก็แน่นอนว่าถ้ามีงานอะไรเข้ามาเยอะๆเนี่ยเราก็ไม่ได้ดูเรื่องราคาของเรื่องคอมแล้วนะครับผมก็เป็นเรื่องที่ว่าเหมือนกับ investment มากกว่าที่คิดว่าถ้าซื้อตัวนี้แล้วเนี่ยการทำงานของเราจะเร็วขึ้นไหมถ้าตอบคำถามนี้ได้เร็วขึ้นไหมประสิทธิภาพอะไรการต่อไม่มี crash ไม่มีบัก render อะไรต่างๆเนี่ยถ้าตอบ 2-3 ตัวนี้ได้หมดผมว่าไม่ต้องดูราคาเนาะเพราะว่างานของเราที่เข้ามาเยอะๆเนี่ยมันจะจ่ายกับสิ่งที่เราลงทุนเข้าไปอย่างที่ไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับผมอย่างที่บอกไปนะครับเนาะตอนนี้ใช้ Mac Studio M1 Max อยู่นะครับผมรู้สึกว่าตอนนี้อาจจะยังไม่ถึงเวลาที่อยากจะเปลี่ยนนะครับผมถึงแม้ว่าในสเปคกระดาษของมันจะเห็นข้อแตกต่างเยอะเลยนะครับผมถ้ามีงานเข้าอะไรมาเยอะๆเนี่ยเราต้องการผลักคอนเทนต์ออกไปให้เร็วมากขึ้นไปกว่านี้อีกตัว M2 เนี่ยครับก็จะเป็น product ที่ค่อนข้างตอบโจทย์ฟรีแลนเซอร์บริษัทอะไรต่างๆได้ค่อนข้างดีมากเลยครับผมใกล้จะเสร็จแล้วเว้ยอีกพาร์ทเฮ้ยเราไม่มีสักพักนะเว้ยแต่ถ้าคุณไม่โปร่งใสกับผมผมก็ปกป้องอะไรคุณไม่ได้นะส่วนตัวนะครับผมเป็นซินีมาโทกราฟเฟอร์นะครับเป็นผู้กำกับภาพให้กับหนังยาวโฆษณาแล้วก็ไม่ก็หนังสั้นอะไรต่างๆถ้าสนใจนะครับก็เข้าไปดูเว็บไซต์ของผมได้เลยนะครับที่ limnatwood.com นะครับผมก็จะมีผลงานที่เคยทำมาอยู่ในนั้นหมดเลยครับผมขอบคุณครับเป็นไงกันบ้างครับผมเต็มอิ่มกันไหมกับการรับชมรีวิว Mac Studio Chip CPU M2 Ultra ตัวนี้นะครับหวังว่าหลายๆคนจะได้ไอเดียจากการที่พวกผมนำเสนอในรอบนี้นะจริงๆครับตัวนี้เองเนี่ยสรุปง่ายๆคือเขาเป็น Workstation ที่เล็กกระทัดรัดพอร์ตเชื่อมต่อเยอะแล้วก็พลังนั้นแรงจริงๆครับผมคิดว่าคอมพิวเตอร์หลายๆตัวนี่เอาชนะตัวนี้ไม่ง่ายเลยนะครับแล้วราคาของเขาครับคือเข้าถึงได้เริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่ 74,900 บาทนะครับแล้วก็คอนฟิกได้ตามเต็มที่ผมสรุปสั้นๆอย่างนี้ Mac Studio ถือว่าเป็นอีกเครื่องนึงที่พวกผมใช้อยู่ใน Office iMode และได้รับการไว้วางใจที่สุดในงานที่หนักและยากที่สุดผมคิดว่าไม่มีเครื่องไหนที่จะสามารถทำได้ดีกว่านี้แล้วใน Office นี้นะผมก็เลยมองว่าถ้าเป็น Office ระดับพวกผมนะเป็น Advanced User ขึ้นมาหน่อยต้องการพลังการประมวลผลสูงๆหน่อยนะฮะเป็นถึงระดับอาจจะไม่ได้ใช้แบบสตูดิโอใหญ่จ๋าแต่จริงๆผมว่าถ้าเป็นชิปอัลตร้าใหญ่จ๋ามันก็ได้แล้วนะคือไม่ต้องไปถึง Mac Pro ก็ได้จริงๆมันเพียงพอมากๆเกินพอมากๆสำหรับงานที่เราใช้งานอยู่นะครับและผมเชื่อมันสามารถใช้งานได้ต่อเนื่องได้อีกหลายปีผมเชื่อเลยว่าคนที่กำลังมองหาเครื่องรุ่นนี้เขาทำโปรเจกต์หนึ่งผมคิดว่า 1-2 โปรเจกต์เขาก็คืนทุนแล้วหรือว่าโปรเจกต์เดียวเขาก็เกินทุนไปเรียบร้อยแล้วสำหรับเครื่องตัวนี้นะครับมันไว้วางใจได้จริงๆอ่ะถ้าใครสนใจครับสามารถสั่งซื้อได้แล้วนะครับที่ Apple Store ออนไลน์แล้วที่หน้าร้าน Apple Store ก็มีให้เช่นเดียวกันนะครับราคาเริ่มต้นอย่างที่บอกไปครับ 74,900 บาทสำหรับ Mac Studio Chip CPU M2 Max ตัวล่างสุดเราสามารถคอนฟิกอะไรได้เลยแล้วก็เลือกอุปกรณ์เสริมที่เหมาะสมกับการใช้งานของเราไปได้ใครมีคำถามอื่นเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องรุ่นนี้คอมเมนต์ถามไว้ที่ด้านล่างไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมมาตอบให้แล้วก็ EP ถัดไปนะฮะถ้าใครมีคำถามอื่นๆอีกหรือว่ามีเรื่องที่อยากจะให้พวกเรานำเสนออีกเกี่ยวกับ Mac Studio Chip CPU M2 Ultra ตัวนี้อ่ะคอมเมนต์มาบอกครับและเดี๋ยวพวกเราจะหาวิธีการนำเสนอแล้วก็ถ่ายทอดออกมาให้ได้ชมกันนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วก็การรับชมจนจบคลิปรีวิวนี้นะฮะฝากกดติดตามที่ช่อง iMode Official ของพวกเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานสำหรับในคลิปนี้ผมต้อง iMode ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณอีกครั้งและสวัสดีครับ